อนิจจาอนัตตาอาทินวะพิจารณาดูความเป็นโทษใช่ไหมพิจารณาอสุภะอสุภะอาทินวะวิราคะนิโรธะแล้วก็อะไรกันหนึ่งพระเจริญอนุปัสสนาเจ็ดอย่างแต่ว่าไม่ใช่อนุปัสสนาเจ็ดที่เราแสดงกันนะแต่ว่ามันก็คืออนุปัสสนาสามนั่นแหละอนิจจทุกขังอนัตตานั่นแหละแล้วอสุภาวิปัสสนาคืออะไรครับอสุภานุปัสสนาพิจารณาเห็นความไม่งามในกายนะความไม่งามซากศพต่างๆนะพิจารณาเห็นกายว่าเป็นของไม่งามนะแล้วก็หมวดสุดท้ายก็สารานิยธรรมเจริญเมตตากายกรรมเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรมในเพื่อนสัพพมจารีทั้งต่อหน้าและรับหลังวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็มโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังแบ่งปันลาภที่ได้มาโดยธรรมแม้อาหารที่นึ่งในบาตรแล้วก็เป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะรุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่เป็นทาสอันวินยูชนสรรเสริญแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิมีศีลสามัญญาตาเสมอกับเพื่อนสัพพมจารีอันสุดท้ายก็เป็นผู้มีทิฏฐิอันเป็นอริยะนำออกจากวัฏฏะเป็นทิฏฐิสามัญญาตาเสมอกับเพื่อนสัพพมจารีนะมันก็มีอปริหานิยธรรมเนี่ยหกหมวดนะเป็นไปเพื่อความเจริญแล้วก็ความไม่เสื่อมนะถ้าสามารถอบรมงี้ได้ก็ไม่เสื่อมแน่นอนนะเจริญกระทั่งถึงสูงสุดอ่ะนะเพราะว่าอันนี้เป็นศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาทั้งนั้นเลยอาจารย์หมวดหกหมวดมีเจ็ดหัวข้อแต่ละหมวดเว้นสุดท้ายหกสารานิยธรรมหกนะเพราะฉะนั้นนี่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นหลักนะหลักในการปฏิบัตินั่นแหละแต่ว่าหลักนี้มันกว้างขวางแล้วก็ตามอัธยาศัยนะว่าใครจะเจริญหลักไหนแต่ว่าอนุท้ายลงกันเหมือนกันก็คือศีลสมาธิปัญญานะเพราะนั้นก็ต้องมีเสนาสนะอันสงัดนะแล้วก็น้อมไปในการที่จะเจริญวิปัสสนาธุระเนี่ยนะก็ท่านพระมหาปาระนี่ก็ทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์บวชแล้วแต่เมื่อแก่ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันธธุระให้บริบูรณ์ได้แต่จากบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ขอพระองค์ตรัสบอกพระกรรมฐานแก่ข้าพระองค์เถิดเหมือนเราเลยนะเราอันนี้ก็บวชเมื่อแก่ใช่ไหมครับแต่เราก็ยังมัวเรียนอยู่เยอะนะก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานนั่นแหละนะบรรดาก็ต้องศึกษานะในส่วนที่จะเอามาเป็นกรรมฐานนะในการที่จะฝึกฝนจิตใจให้อยู่ในครองของพระธรรมเนี่ยนะมันมีเวลานะ5ปีแต่5ปีนี้เจริญวิปัสสนาควบไปเลยก็ได้ของบ้านพระมหาปานะนี่ท่าน5ปีนี้ท่านก็ศึกษาพระวินัยแล้วก็ดูแลปฏิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์นี่นะท่านถึงจะมาเริ่มบำเพ็ญวิปัสสนาเมื่อหลัง5ปี5พรรษาแล้วนะเราก็ในระหว่าง5พรรษานี้เราพอจะรู้หลักเกณฑ์ในเรื่องการเจริญวิปัสสนาบ้างแล้วก็เจริญควบคู่ไปแล้วก็มีโอกาสก็นะเจริญจริงจังนะก็พระมหาปาระก็ได้เดินทางไปที่ปลายแดนนะลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสบอกพระกรรมฐานตลอดจนถึงพระอรหันต์แก่พระมหาปาระอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะบอกกรรมฐานว่าถ้าบอกกรรมฐานแล้วควรจะต้องมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดก็คือสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนกระทั่งถึงที่สุดก็คือความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกครึ่งๆกลางๆนะนั่นก็ที่สุดก็ถึงความเป็นพระอรหันต์ท่านถวายบังคมพระศาสดาแล้วแสวงหาภิกษุผู้จะไปกับตนได้ภิกษุ60รูปแล้วออกพร้อมกันกับเธอทั้งหลายไปตลอดทาง120โยชน์เท่าไหร่120โยชน์100กับอีก320นะครับโอ้ 1,900 เกือบ 2,000 กิโลนะโอ้ไปยังไงเนี่ยนะมีเพื่อนที่มีอัธยาศัยร่วมกันนะของเรานี่มีอัธยาศัยร่วมกันแค่2รูปนะก็ไม่แน่นะอนาคตก็จะมีก็ได้นะผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปของคุณนี่โดยตรงเลยนะชื่อคุณนี่โดยตรงเลยอะไรอมตะคเวสโกใช่ไหมครับแสวงหาพระนิพพานนะแล้วก็ให้สมกับชื่อนะต้องไปเร็วต้องไปก่อนนะเนี่ยมันก็ไปตลอดทาง120โยชน์ถึงบ้านปลายแดนหมู่ใหญ่ตำบลหนึ่งจึงพร้อมด้วยบริวารเข้าไปบิณฑบาตณบ้านนั้นก็ได้ที่ปฏิบัติธรรมะเลยนะของเรานี้ก็ได้ที่เหมือนกันนะได้ศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัติพอสมควรก็ไป
พยายามที่จะขวนขวายรักษาจิตใจแล้วก็น้อมไปในสมถะวิปัสสนาให้เพิ่มขึ้นนะเอาวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนค่อยต่อวันต่อไปนะก็ขออนุโมทนาด้วยครับสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเอามาดูเรื่องของพระจักขุปาระเถระต่อนะตกลงท่านก็ได้ห้าพรรษาผ่านแล้วก็ชักชวนพระภิกษุ60รูปเดินทางไป120โยชน์นะเป็นพันกิโลเลยใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าบวชเมื่อแก่นะเราคิดว่าปริยัตินั้นสำหรับคนหนุ่มนั้นก็พระเมื่อแก่ก็ควรจะต้องมีการเจริญวิปัสสนาธุระก็เมื่อไปถึงแล้วชาวบ้านก็เลื่อมใสอาราธนาให้อยู่จำพรรษาหมู่มนุษย์เห็นภิกษุทั้งหลายพูดถึงพร้อมด้วยวัดมีจิตเลื่อมใสแต่งอาสนะแล้วก็นิมนต์ให้นั่งอังคาด้วยอาหารอันประณีตแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้าจะไปที่ไหนเมื่อเธอทั้งหลายกล่าวตอบว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเราจะไปสู่ที่ตามผาสุกก็คือจะไปอยู่ในที่ที่สปายะในการที่จะบำเพ็ญสมณธรรมดังนี้แล้วมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตรู้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายแสวงหาเสนาสนะที่จำพรรษาจึงกล่าวอาราธนาว่าท่านผู้เจริญถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพึงอยู่ณที่นี้ตลอดไตรมาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงตั้งอยู่ในสรณะและถือศีลนี่ก็เป็นผู้เชื่อกรรมแล้วก็ผลของกรรมนะหวังในการที่จะเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นแม้เธอทั้งหลายก็คิดเห็นว่าเราได้อาศัยตระกูลเหล่านี้จะทําการออกไปจากภพได้ก็อาศัยกระหัตที่มีศรัทธาก็สามารถในการที่จะบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็ออกจากวัฏฏะดังนี้จึงรับนิมนต์หมู่มนุษย์รับปฏิญญาของเธอทั้งหลายแล้วได้ช่วยการปัดกวาดวิหารจัดที่อยู่ในกลางคืนและที่อยู่ในกลางวันแล้วมอบถวายเธอทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตบ้านนั้นตำบลเดียวเป็นประจำครั้งนั้นหมอผู้หนึ่งเข้าไปหาเธอทั้งหลายปวารณาว่าท่านผู้เจริญธรรมดาในที่อยู่ของคนมากย่อมมีความไม่ผาสุกบ้างเมื่อความไม่ผาสุกนั้นเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายพึงบอกแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำเภสัชถวายนี่ก็อุปนิสัยในการก่อนนะในการบำเพ็ญบุญมาก็เห็นพระภิกษุแล้วก็ปรณานะเป็นหมอปรณาว่าถ้าป่วยก็ให้บอกนะจะไปรักษาพระมหาปาระนี้ถือเนสัชชิทุดงนะก็เป็นผู้ที่เห็นโทษของวัฏฏะมากในวันจำพรรษาพระเถระก็เรียกภิกษุเหล่านั้นมาพร้อมกันแล้วก็ถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจักให้ไตรมาสนี้น้อมไปล่วงไปด้วยอิริยาบถเท่าไรภิกษุทั้งหลายก็เรียนตอบว่าจักให้น้อมล่วงไปด้วยอิริยาบถครบทั้งสี่ขอรับพระเถระก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ข้อนั้นสมควรละหรือเราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่หรือเพราะเราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่และธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมักอวดเขาเรียกว่าสะโถนะสะโถแปลว่าโอ้อวดอันคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นอันคนมีอัจฉริยะสายงามจำพวกเดียวพึงให้ทรงยินดีได้และขึ้นชื่อว่าอบายทั้งสี่เป็นเหมือนเรือนของตัวเองแห่งคนผู้ประมาทแล้วขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายนะก็เตือนให้ไม่ประมาทนะท่านจะรักษาทุดงนะก็คือจะอยู่ในอิริยาบถ3นั่นแหละพระภิกษุทั้งหลายก็เลยถามท่านว่าก็ท่านเล่าขอรับนะพระเถระก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าจะให้ไตรมาสนี้น้อมล่วงไปด้วยอิริยาบถ3จักไม่เหยียดหลังก็ไม่กลัวความยากลำบากนะแล้วก็เรียนกรรมฐานในเรื่องของอนัตตาเรื่องอนิจจังทุกขังมาแล้วก็จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ละความยึดถือความเป็นตัวตนเองเพราะนั้นก็ไม่ยึดถือในตัวตนมากก็พยายามในการที่จะออกจากวัฏฏะนะที่สูงหลายก็กล่าวรับว่าสาธุขอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดขอรับจักขุของพระมหาปานะก็เริ่มที่จะพิการนะอันนี้ก็ด้วยปัจจัยก
กุศลและจิตเป็นปัจจัยที่ทําให้อกุศลวิบากให้ผลด้วยหน้าของกรรมเก่านั่นเองแต่ว่าตอนถือธุดงค์นี้ก็เป็นกุศลเมื่อพระเถระไม่หยั่งลงสู่นิทราเมื่อเดือนต้นผ่านไปแล้วโรคในจักษุก็เกิดขึ้นสายน้ําไหลออกจากตาทั้งสองข้างในเวลาที่ไม่นอนนานๆหรือว่าไม่ได้หลับนานๆก็ตามก็จะแสบน้ําตามก็จะไหลนะเหมือนสายน้ําอันไหลออกจากหม้ออันทะลุท่านบําเพ็ญสมณธรรมตลอดราตรีทั้งสิ้นแล้วในเวลาอรุณขึ้นเข้าห้องนั่งแล้วในเวลาภิกขาจารย์ภิกษุทั้งหลายไปสู่สำนักของพระเถระเรียนว่าเวลานี้เป็นเวลาภิกขาจารย์ขอรับพระเถระตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายถือบาตรและจีวรเถิดดังนี้แล้วให้เธอทั้งหลายถือบาตรและจีวรของตนออกไปแล้วภิกษุทั้งหลายเห็นตาทั้งสองของพระเถระนองอยู่จึงเรียนถามว่านั่นเป็นอะไรขอรับพระเถระก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายลมแทงตาของข้าพเจ้าภิกษุก็กล่าวว่าท่านขอรับหมอปวารณาเราไว้ไม่ใช่หรือเราควรบอกแก่เขาพระเถระก็กล่าวว่าดีละท่านผู้มีอายุก็ให้ไปบอกหมอนะหมอก็ปรุงยาให้หยอดเธอทั้งหลายจึงได้บอกแก่หมอเขาหุงน้ำมันส่งไปถวายแล้วพระเถระเมื่อหยอดน้ำมันในจมูกนั่งหยอดเทียวแล้วเข้าไปภายในบ้านหมอเห็นก็เรียนถามว่าท่านขอรับได้ยินว่าลมแทงตาของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเถระก็กล่าวว่าอุบาสกหมอก็บอกว่าท่านเจ้าข้าครับเจ้าหุงน้ำมันแล้วส่งไปถวายท่านหยอดทางจมูกแล้วหรือเป็นทางตาแต่ให้หยอดทางจมูกนะแต่ว่ามันถึงกันนะจมูกคอปากหูตาอะไรพวกนี้ก็พระเถระก็กล่าวว่าอุบาสกนะหยอดแล้วอุบาสกก็กล่าวว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับพระเถระก็ตอบว่ายังแทงอยู่ทีเดียวอุบาสกก็ไม่หายเพราะว่าพระมหาปาระนั้นนั่งหยอดนะไม่ได้นอนหยอดหรอกพยายามไม่เข้าไปไม่ซึมเข้าไปถึงตาหรอกหมอก็คิดฉงนใจนะเราส่งน้ำมันเพื่อจะยังโรคให้ระงับได้ด้วยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไปถวายแล้วเหตุไฉนหนอแลโรคจึงยังไม่สงบจึงเรียนถามว่าท่านเจ้าข้าน้ำมันนั้นท่านนั่งหยอดหรือว่านอนหยอดหมอก็รู้นะเพราะว่าสรรพคุณของยานี่ชะงัดมากหยอดครั้งเดียวก็หายทันทีนะแต่ว่าอันนี้ไม่หายก็เลยสงสัยก็ถามว่านั่งหยอดหรือว่านอนหยอดพระเถระก็ได้นิ่งเสียท่านแม้หมอซักถามอยู่ก็ไม่พูดหมอนึกว่าเราจะไปวิหารดูที่อยู่เองนะหมอก็ฉลาดนะก็คนเป็นหมอนี่ต้องฉลาดต้องหาเหตุหาปัจจัยหาสมุฏฐานของโรคพวกนี้ให้มาเรียนปัจจัยนี้น่าจะดีนะพวกหมอที่เพราะว่าต้องคิดค้นหาสมุฏฐานทางโน้นบ้างทางนี้บ้างหมอก็นึกว่าจะต้องไปดูที่วิหารเองนะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปเถิดขอรับก็พละจากพระเถระแล้วไปสู่วิหารดูที่อยู่ของพระเถระเห็นแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่เห็นที่นอนจึงเรียนถามว่าท่านเจ้าข้าน้ำมันนั้นท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดพระเถระก็ได้นิ่งเสียหมอก็อ้อนวอนซ้ำว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นธรรมดาสมณธรรมเมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่ก็อาจทำได้ขอท่านนอนหยอดเถิดหมอก็พูดถูกนะถ้าไม่มีร่างกายเดี๋ยวจะไปบัติสมณธรรมได้ยังไงเพราะนั้นร่างกายมีอยู่จึงสามารถที่จะปฏิบัติสมณธรรมได้ก็บอกให้นอนหยอดพระมหาปาระก็ปรึกษากับกรัชกายนะกรัชกายหมายถึงกายที่เกิดจากธุลีอันน่าเกลียดนะก็เกิดจากน้ำอสุจินั่นเองพระเถระตอบว่าไปเถิดผู้มีอายุข้าพเจ้าจักปรึกษาดูก่อนแล้วจึงจะรู้ก็บอกหมอเดี๋ยวจะปรึกษาก่อนนะก็บอกให้หมอกลับไปเถอะก็ในที่นั้นไม่มีญาติสาโลหิตของพระเถระเลยท่านจะพึงปรึกษากับใครเล่าถึงอย่างนั้นท่านก็ปรึกษากับกรัชกายอยู่ก็ดำริว่าก็มีความคิดนะคุยกับตัวเองนั่นเองว่าแน่ปาริตะผู้มีอายุท่านชื่อปาละปาละคือปาริตะท่านจงว่ามาก่อนท่านจักเห็นแก่จักษุหรือจักเห็นแก่พระพุทธศาสนา
ก็ในสังสารวัฏอันมีที่สุดอันใครตามค้นไปก็รู้ไม่ได้การคณนานับตัวท่านผู้บอดด้วยจักษุหามีไม่บอดมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะและพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ล่วงไปหลายร้อยหลายพันพระองค์แล้วในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่พระองค์เดียวก็กำหนดไม่ได้ก็คือไม่ได้ตรัสรู้นะผ่านไปผ่านไปก็ไม่ได้ตรัสรู้สักองค์หนึ่งนะเหมือนพวกเรานี่นะท่านได้ผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่าจักไม่นอนจนตลอด3เดือนภายในฤดูฝนนี้เหตุฉะนั้นจักษุของท่านชิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิดท่านจงทรงแต่พระพุทธศาสนาไว้เถิดอย่าเห็นแก่จักษุเลยนะอันนี้ก็ด้วยหน้าของอธิษฐานบารมีอย่างมั่นคงนะถือธุดงค์ก็เลยไม่ยอมนอนนะแม้กระทั่งมีเหตุป่วยธรรมดาแล้วธุดงค์แตกก็สมาทานใหม่ได้ใช่ไหมนะแต่นี้ก็ท่านไม่เอาเลยก็สมควรในการที่จะบรรลุนะเมื่อกล่าวสอนภูตกายก็คือกายที่เกิดจากมหาพูดเนี้ยก็ได้ภาสิทธิ์คาถาเหล่านี้ว่าจักษุที่ท่านถือว่าของตัวเสื่อมไปเถิดหูก็เสื่อมไปเถิดกายก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิดแม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ก็เสื่อมไปเถิดปาลิตะเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่จักษุที่ท่านถือว่าของตัวทรุดโทรมไปเถิดหูก็ทรุดโทรมไปเถิดกายก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิดแม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ก็ทรุดโทรมไปเถิดปาลิตะเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่จักษุที่ท่านถือว่าของตัวแตกไปเถิดหูก็แตกไปเถิดรูปก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิดแม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ก็แตกไปเถิดปาลิตะเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่นะท่านก็เจริญวิปัสสนาอย่างมั่นคงนะก็รู้ว่าไอ้เจ้าขันธ์ห้าทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ไม่ใช่ของตัวเลยก็เลยไม่ได้เข้าไปพัวพันไม่ได้ไปยึดถือมันนะแล้วก็รู้ว่าบรรลุได้แน่นอนนะก็ท่านก็ไม่ยอมนอนหยอดนะหมอก็เลยเลิกรักษาครั้นพระเถระให้โอวาทแก่ตนเองด้วยสามคาถาอย่างนี้แล้วได้นั่งทำนัดถูกกรรมก็หมอให้มานัดก็นัดเหมือนกันนะแต่นั่งเอาน้ำมันเนี่ยหยอดเข้าทางจมูกเหมือนกันมันก็ไหลออกมาหมดอ่ะไม่เข้าไปทางตานะเพราะไม่นอนหยอดแล้วจึงเข้าไปบ้านเพื่อบิณฑบาตหมอเห็นแล้วก็เรียนถามว่าท่านเจ้าข้าท่านทําการนัดถูกกรรมแล้วหรือก็คือหยอดยาทางจมูกแล้วหรือพระเถระก็ตอบว่าอุบาสกหมอก็กล่าวอีกว่าเป็นอย่างไรบ้างขอรับพระเถระก็ตอบว่ายังแทงอยู่ทีเดียวอุบาสกหมอก็ถามอีกว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดขอรับพระเถระก็ได้ดิ้งเสียท่านแม้อันหมอถามซ้ําก็ไม่พูดอะไรนะก็ด้วยความมักน้อยสันโดษนะแล้วก็ไม่อยากยืดเยื้อนะขณะนั้นหมอก็กล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ทำความสบายตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอผู้นู้นหุงน้ำมันให้เราแม้ข้าพเจ้าก็จักไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าหุงน้ำมันถวายท่านนะอันนี้ก็เขาเรียกอะไรอ่ะคือหมอนี่ถ้ารักษาไม่หายแล้วเสียชื่อนะฉะนั้นก็เลยนะเตือนให้หยอดยาก็ไม่หยอดแทนว่าทําความดื้อใช่ไหมโยมก็ไม่รู้นะว่าถ้ามีอุปนิสัยของความเป็นพระอรหันต์แล้วก็ละความยึดถือหมอก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือจะรักษาให้หายนะก็เลยไม่เข้าใจนะก็เลยบอกเลิกรักษาไปเลยแล้วก็บอกด้วยว่าอย่าให้บอกว่าผมไม่ควรรักษาท่านผมก็จะไม่บอกกับใครว่าผมไม่ควรรักษาท่านเหมือนกันพระเถระก็เสียจักษุนะแต่ว่าได้ดวงตาเขาเรียกว่าอะไรนะญาณจักษุมาแทนนะเสียมังสะจักษุนะเสียภาษาธาตุจักษุแต่ว่าได้ญาณจักษุมาแทนนะพระเถระถูกหมอบอกเลิกแล้วก็กลับไปตุวิหารดำริว่าท่านแม้หมอเขาก็บอกเลิกแล้วท่านอย่าได้ละอิริบทเสียนะสมณะนะก็สอนตัวเองนะแล้วก็กล่าวสอนตนด้วยคาถานี้ว่าปาลิตะท่านถูกหมอเขาบอกเลิกจากการรักษาทิ้งเสร็จแล้วเที่ยงต่อมัจจุราชฉะไหนจึงยังประมาทอยู่เล่าดังนี้แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญสมณธรรมอะไรเนี่ยเอาสมถะวิปัสสนานะอันนี้จะส่วนใหญ่จะเน้นวิปัสสนานะท่านบรรลุไ
ไม่ได้แสดงนะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นวิปัสสนานะเพราะว่าตัวที่จะแทงตลอดจริงๆเนี่ยจะเป็นตัววิปัสสนานะสมถะเป็นตัวเกื้อกูลแต่เวลาบรรลุก็พร้อมกันสมถะวิปัสสนาเป็นไปด้วยกันนะลำดับนั้นพอมัชฌิมยามล่วงแล้วทั้งดวงตาทั้งกิเลสของท่านแตกพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันท่านเป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสกะนะก็แสดงว่าเน้นวิปัสสนามากใช่ไหมก็เข้าไปตู่ห้องแล้วก็นั่งแล้วนะนี่เป็นประเภทสมาสีสีนะสมาสีสีนี่ก็จะมีสามอย่างก็คืออิริยาปถะสมาสีสีชีวิตตะสมาสีสีแล้วก็โรคะสมาสีสีของพระจักขุบาลนี่จะเป็นประเภทโรคะสมาสีสีก็คือได้บรรลุพร้อมกับเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนี่อันนี้ตาแตกนะถ้าเป็นชีวิตตะสมาสีสีก็บรรลุแล้วก็ตายปรินิพพานเลยนะถ้าเป็นอิริยาบถอิริยาปถะสมาธิสีก็บรรลุพร้อมกับอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งที่กําหนดเอาไว้เช่นเดี๋ยวเดินไปถึงตรงนั้นจะให้บรรลุนะนั่นก็เรียกว่าบรรลุพร้อมกับอิริยาบถพวกภิกษุและชาวบ้านก็รับบํารุงพระเถระนะในเวลาภิกขาจารย์ภิกษุทั้งหลายก็ไปเรียนว่าท่านผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาภิกขาจารย์พระเถระก็ถามว่าเป็นการหรือท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุหลายก็ตอบว่าขอรับพระเถระก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายไปเถิดภิกษุหลายก็ถามว่าก็ท่านเล่าขอรับพระเถระก็กล่าวว่าตาของข้าพเจ้าเสื่อมเสียแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายเดือดร้อนใจอะไรไหมเนี่ยตาบอดโอ้ไม่ตกใจเลยนะดีใจเสียด้วยซ้ำไปนะพอได้ญาณจักขุมาแทนใช่ไหมนะไอ้สังขารเหล่านี้นี่ดูแลมันยังไงมันก็จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องแตกทำลายไปแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดนะไปดูแลมันแล้วได้อวิชามาเพิ่มอันนี้ถ้ามันแตกไปแล้วได้ญาณจักขุมาแทนนี่เนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากันนะก็เธอทั้งหลายแลดูตาของท่านแล้วมีตาเต็มไปด้วยน้ำตานะนะก็ซึ้งใจมากเลยว่าคนอะไรหมดความยึดถือนะแม้กระทั่งต่างตัวเองเนี่ยนะปฏิบัติสมณธรรมเพราะว่าบอกกับพระภิกษุทั้งหลายไว้แล้วนะว่าจะอยู่ด้วยอิริบท3นะไม่นอนนะท่านก็ซาบซึ้งมากก็สลดใจด้วยก็ปลอบพระเถระว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าคิดไปเลยกระผมทั้งหลายจักปฏิบัติท่านดังนี้แล้วก็ทําวัดปฏิบัติที่ควรจะทําเสร็จแล้วนะก็เข้าไปสู่บ้านนะนะทำวัดปฏิบัติก็ดูแลพระภิกษุทั้งหลายให้บริเวณอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดูแลพระเถระเนี่ยนะเข้าไปบ้านหมู่มนุษย์ไม่เห็นพระเถระก็ถามว่าท่านเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายไปข้างไหนเสียทราบข่าวนั้นแล้วก็ส่งข้าวต้มไปถวายก่อนแล้วถือเอาบิณฑบาตไปเองไหว้พระเถระแล้วก็ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านปลอบว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายจะรับปฏิบัติท่านอย่าได้คิดไปเลยแล้วก็ลากลับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ส่งข้าวต้มและข้าวสวยไปถวายที่วิหารเป็นนิดนะนี่ก็ดูแลอุปถัมภ์พระอรหันต์นะก็ได้บุญมากเลยฝ่ายพระเถระก็กล่าวสอนภิกษุ60รูปนอกนี้เป็นนิรันดร์นะผู้ที่ได้บรรลุแล้วนะก็สอนได้ถูกตรงอ่ะแต่ว่าได้อัธยาศัยเดียวถ้าเป็นผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกนี่จะได้หลายอัธยาศัยเพราะสอนตามพุทธพจน์สอนตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าก็เรียกอะไรอ่ะสอนตามแบบสอนตามแนวนะแต่ถ้าผู้ที่บรรลุจริงสอนตรงตามสภาวะแต่ว่าได้อัธยาศัยเดียวถ้าใครมีอัธยาศัยตรงก็บรรลุถ้าใครอัธยาศัยไม่ตรงก็ไม่บรรลุแต่ถ้าเกิดผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกทรงปริยัตินี่นะแจกแจงได้หลายในแจกแจงได้หลายอัธยาศัยใครตรงอัธยาศัยมีปัญญาเฉพาะตัวก็บรรลุได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีปัญญาจะต้องมาถามซักไซ้ให้ละเอียดนะอันนี้ไม่ได้บรรลุก็อาจจะตอบไม่ได้ละเอียดนะก็สอนพระภิกษุ60รูปนั้นเนี่ยเป็นนิดนะเธอทั้งหลายตั้งอยู่ในโอวาทของท่านครั้นจวนวันปาวรณาก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทุกรูปเลยของพระเถระนี่เป็นสุขวิปัสสกะนะลูกศิษย์นี่เป็นปฏิสัมภิทาหมดพวกภิกษุก็ไปเฝ้าพระศาสดาก็แลเธอทั้งหลายออกพรรษาแล้วอยากจะเฝ้าพระศาสดาจึงเรียนพระเถระว่ากระผมทั้งหลายอยากจะเฝ้าพระศาสดาขอรับอันนี้เป็นธรรมเนียมนะ
ก่อนจะเข้าพรรษาก็จะไปขอกรรมฐานนะพอได้กรรมฐานแล้วปฏิบัติ3 เดือนนะก็จะกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคนไหนที่ยังไม่บรรลุก็จะมาขอกรรมฐานเพิ่มคนไหนที่ได้บรรลุก็ยิ่งกระสันมากอยากจะพบพระพุทธเจ้าเพราะว่าตอนที่เป็นบุตรชนเข้าใจในพระธรรมคําสอนพระรัตนตรัยเพียงเล็กน้อยก็มีความรักซาบซึ้งในพระพุทธเจ้าตามกําลังนะแต่พอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยิ่งมีความรักในพระพุทธเจ้ามากเหมือนพระวิตุเท่าไหร่30 รูปใช่ไหมรอนจวนมากออกพรรษาก็เดินทางมาจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอดีติดพรรษาก็เลยค้างพรรษา3 เดือนไม่สามารถที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ก็รอนจวนคิดถึงพระพุทธเจ้ามากพอออกพรรษาปุ๊บรีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเนื้อตัวจีวรก็เลอะเทอะเปียกฝนต่างๆพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตให้มีการทอดกฐินนะเพื่อจะได้อานิสงส์หลายประการแม่พระภิกษุลดความลําบากต่างๆลงนะก็ตกลงจะได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะก็ขออนุญาตพระเถระพระเถระได้ฟังคําของเธอทั้งหลายแล้วคิดว่าเราเป็นคนทุพพลภาพและในระหว่างทางดงที่อมนุษย์สิงก็มีอยู่เมื่อเราไปกับเธอทั้งหลายจักพากันลําบากทั้งหมดจักไม่อาจเพื่ออันได้แม้ภิกษาเราจักส่งภิกษุเหล่านี้ไปเสียก่อนลําดับนั้นท่านจึงกล่าวกับเธอทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายไปก่อนเถิดภิกษุหลายก็กล่าวว่าก็ท่านเล่าขอรับพระเถระก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนทุพพลภาพและในระหว่างทางดงที่อมนุษย์สิงก็มีอยู่เมื่อข้าพเจ้าไปกับท่านทั้งหลายจักพากันลําบากทั้งหมดท่านทั้งหลายไปก่อนเถิดภิกษุหลายก็กล่าวชวนนะบอกว่าอย่าทําอย่างนี้เลยขอรับก็อ้อนวอนขอร้องกระผมทั้งหลายจักไปพร้อมกันกับท่านทีเดียวพระเถระก็ตอบว่าท่านทั้งหลายอย่าชอบอย่างนั้นเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นความไม่ผาสุกจักมีแก่ข้าพเจ้านะก็คือต้องรีบไปใช่ไหมแล้วก็เกรงใจด้วยน้องชายของข้าพเจ้าเห็นท่านทั้งหลายแล้วคงจักถามเมื่อเช่นนั้นท่านทั้งหลายพึงบอกความที่จักสุของข้าพเจ้าเสื่อมเสียแล้วแก่เขาคงจักส่งใครๆมาสู่สำนักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักไปกับเขาท่านทั้งหลายจงไหว้พระทศพลและพระอสิติมหาเถระตามคําของข้าพเจ้าดังนี้แล้วก็ส่งภิกษุเหล่านั้นไปนะก็ให้ไปบอกกับน้องชายนะน้องชายก็คงจะส่งใครมาให้เพราะว่าระยะทางต้องเป็น1,000 กว่ากิโลเมตรนะ120 โยชน์เนี่ยพวกภิกษุก็แจ้งข่าวแก่น้องชายของพระเถระเธอทั้งหลายขอขมาพระเถระแล้วเข้าไปสู่ภายในบ้านหมู่มนุษย์นิมนต์ให้นั่งถวายภิกษาแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าดูท่าทีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะไปกันหรือเธอทั้งหลายก็ตอบว่าอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายพวกข้าพเจ้าอยากจะเฝ้าพระศาสดาพวกเขาอ้อนวอนเป็นหลายครั้งแล้วทราบความพอใจในการที่เธอทั้งหลายจะไปให้ได้จึงตามไปตรงแล้วก็บ่นรำพันกลับมานะผู้ที่มีศรัทธาก็อยู่ใกล้ภิกษุก็อบอุ่นนะอยู่ห่างภิกษุก็เกิดความรำจวนเกิดความอะไรรำพันฝ่ายเธอทั้งหลายไปถึงพระเชตวันโดยลำดับถวายบังคมพระศาสดาและไหว้พระมหาเถระทั้งหลายตามคำของพระเถระแล้วครั้นรุ่งขึ้นเข้าไปตู่ถนนที่น้องชายของพระเถระอยู่เพื่อบิณฑบาตกุฎุมพีจำเธอทั้งหลายได้นิมนต์ให้นั่งทำปฏิสันถานแล้วถามว่าพระเถระพี่ชายของข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนลำดับนั้นเธอทั้งหลายก็แจ้งข่าวนั้นแก่เขาแล้วเขาก็ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบบาทมูลของเธอทั้งหลายถามว่าท่านเจ้าข้าบัดนี้ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรดีก็ภิกษุทั้งหลายก็แนะนำนะก็จะให้ส่งหลานชายไปเนี่ยให้ส่งใครๆไปนะไปรับมาก็ได้ส่งสามเณรหลานชายไปรับพระเถระภิกษุหลายก็กล่าวว่าพระเถระต้องการให้ใครๆไปจากที่นี้ในการเมื่อไปถึงแล้วท่านจักมากับเขาอกุฎุมพีก็กล่าวว่าท่านเจ้าข้าเจ้าคนนี้เนี่ยหลานของข้าพเจ้าชื่อปาลิตะเหมือนกันขอท่านทั้งหลายส่งเจ้านี่ไปเถิดภิกษุหลายก็แนะนํานะว่าส่งไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะอันตรายในทางมีอยู่ต้องให้บวชเสียก่อนแล้วส่งไปจึงจะควรนะก็เป็นเด็กหนุ่มนะเป็นเด็กหนุ่มก็ให้บวชเป็นสามเณรเพื่อจะให้ไปรับพระเถระ
ุรุมพีก็กล่าวว่าขอท่านทั้งหลายทำอย่างนั้นแล้วส่งไปเถิดขอรับครั้งนั้นเธอทั้งหลายให้เขาบวชแล้วสั่งสอนให้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติมีการรับจีวรเป็นต้นสักกึ่งเดือนแล้วก็บอกทางให้แล้วก็ส่งไปนะให้ฝึกข้อวัดเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นเองสามเณรถึงบ้านนั้นโดยลำดับนะโอ้พันกว่ากิโลนี้ต้องเดินสักกี่วันวันหนึ่งนี้นะประมาณ5-6 กิโลหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าคนมีกำลังเรียวแรงจริงๆเนี่ยเดินประมาณ5-6 กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงนั้นวันหนึ่งเอาเดินสัก8 ชั่วโมงแล้วกัน8 ชั่วโมงได้เท่าไหร่40 กิโลเมตรนะ8 ชั่วโมงโอ้ไม่ได้นะปีแล้ว10 ชั่วโมงถ้า10 ชั่วโมง16 60นะวันหนึ่ง60 กิโลเดือนหนึ่งก็108โอ้ไม่ถึงปีนะวันหนึ่ง60เอ้ยวันหนึ่ง60อ่ะวันหนึ่ง50ก็แล้วกันวัน50 50วัน500 20วัน 1,000 นะไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนหรอกสมัยก่อนเขาก็รบกันนี่ก็เดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะก็ไปเป็นเดือนๆ นะเอาช้างเอาอะไรไปช้าก็เดินทางไปนะไปรับพระเถระเนี่ยสามเณรถึงบ้านนั้นโดยลำดับเห็นชายผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ประตูบ้านจึงถามว่าวิหารป่าไรๆอาศัยบ้านนี้มีบ้างหรือนะชาวบ้านชายแก่คนนั้นก็บอกว่ามีเจ้าข้าสามเณรก็ถามว่าใครอยู่ที่นั่นชายแก่ก็บอกว่าพระเถระชื่อว่าปาริตะเจ้าข้าสามเณรก็บอกว่าขอท่านบอกทางแก่ข้าพเจ้าหน่อยชายแก่ก็บอกว่าท่านเป็นใครกันเจ้าข้าสามเณรก็ตอบว่าอาตมาเป็นหลานของพระเถระสำเนียงก็เลยชวนพระมหาเถระพระมหาปาระเนี่ยกลับนะขณะนั้นเขาพาสำเนียงนำไปสู่วิหารแล้วสำเนียงก็ไหว้พระเถระแล้วก็ทำวัดปฏิบัติบำรุงพระเถระด้วยดีสักกึ่งเดือนแล้วก็เรียนว่าท่านผู้เจริญกุฎุมพีผู้ลุงของกระผมต้องการให้ท่านกลับไปขอท่านมาไปด้วยกันเถิดพระเถระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงจับปลายไม้เท้าของเราเข้าสามเณรสามเณรก็จับปลายไม้เท้าเข้าไปภายในบ้านกับพระเถระหมู่มนุษย์นิมนต์ให้นั่งแล้วก็เรียนถามว่าท่านผู้เจริญดูท่าทีท่านจะไปละกระมังนะจะไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมพระเถระก็ตอบว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเราจะไปถวายบังคมพระศาสดาหมู่มนุษย์เหล่านั้นอ้อนวอนโดยประการต่างเมื่อไม่ได้สมหวังก็ไปส่งพระเถระได้กึ่งทางแล้วพาการร้องไห้กลับมาแล้วก็ตกลงก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะโดยการที่ให้สามเณรเป็นคนที่นำไปแต่สามเณรนี่เป็นสามเณรหนุ่มแล้วก็ไม่ได้มีอัธยาศัยในการที่จะบวช ด้วยนะก็เลยไปเสียศีลในระหว่างทางซึ่งเอาไว้ต่อในวันหลังก็ได้นะวันนี้เอาแค่นี้อนุโมทนาด้วยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาดูอัตถกถาคาถาธรรมบทนะขุททกนิกายคาถาธรรมบทเริ่มที่1ภาคที่2ตอนที่1เล่มเบอร์40เรื่องมัฏฐกุณฑลีมัฏฐกุณฑลีหมายถึงผู้มีตุ้มหูเกลี้ยงเป็นพระโสดาบันท่านหนึ่งนะแต่ว่าก่อนจะเป็นพระโสดาบันนี้ท่านก็ลำบากป่วยไข้มีพ่อตนีขี้เหนียวอีกต่างหากเรื่องมัฏฐกุณฑลีข้อความเบื้องต้นฝ่ายพระคาถาที่สองว่ามโนปุพังคมาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปารภมัฏฐกุณฑลีมานพภาสิทธ์แล้วในกรุงสาวัตถีนั่นแหละมัฏฐกุณฑลีนี้มีที่มาในเรื่องนะในเปตวัตถุในอะไรวิมานวัตถุก็มีในคาถาธรรมบทก็เรื่องพราหมณ์ทำต้มหูให้บุตรนะนางได้สดับมาในกรุงสาวัตถีได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออทินะปุพกะนะแปลว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครก่อนเขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรอะไรแก่ใครๆเพ
พราะฉะนั้นประชุมชนจึงได้ตั้งชื่อเขาว่าอาทินะปุพพกะเขาได้มีบุตรคนเดียวเป็นที่รักใคร่พอใจภายหลังเขาอยากจะทำเครื่องประดับให้บุตรคิดว่าถ้าเราจักจ้างช่างทองก็จะต้องให้ค่าบำเหน็จดังนี้แล้วจึงแผ่ทองคำทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงเสร็จแล้วได้ให้แก่บุตรของตนเพราะฉะนั้นบุตรของเขาจึงได้ปรากฏโดยชื่อว่ามัทธกุณฑรีมัทธะอีแปลว่าเกลี้ยงเกลี้ยงเกลากุณฑรีแปลว่าตุ้มหูนะก็ด้วยความตระหนี่นะไม่อยากจะเสียค่าแรงก็ทำเองก็เขาก็รักษาบุตรเวลาบุตรป่วยไข้ก็รักษาบุตรเองนะกลัวเสียค่าหมอเขาเรียกขวัญข้าวนะในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได้16ปีก็ได้เกิดเป็นโรคผอมเหลืองมารดาแลดูบุตรแล้วจึงพูดกับพราหมณ์ผู้สามีว่าพราหมณ์โรคเกิดขึ้นแล้วแก่บุตรของท่านขอท่านจงหาหมอมารักษาเขาเสียเถิดพราหมณ์ตอบว่านางผู้เจริญถ้าเราจะหาหมอมาเราจะต้องให้ขวัญข้าวแก่เขาก็คือค่าจ้างและรางวัลหล่อนช่างไม่มองดูความเปลืองทรัพย์ของเราบ้างนะตาดีขนาดนี้นะก็ผลบุญหรือผลบาปไปเกิดร่วมด้วยแต่ว่าเป็นเหตุที่ได้ทำให้เป็นพระโสดาบันได้เหมือนกันเกิดในยุคเขาเรียกว่าการละสมบัตินะเจอพระพุทธเจ้านางพราหมณีก็ถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะทำอย่างไรเล่าพราหมณ์พราหมณ์ตอบว่าทรัพย์ของเราจะไม่ขาดไปได้อย่างไรเราจะทำอย่างนั้นพราหมณ์นั้นไปยังสำนักของพวกหมอแล้วถามว่าพวกท่านวางยาขนาดไหนแก่คนที่เป็นโรคชนิดนู้นไปถามหมอเองนะเขาจะบอกให้ละเอียดได้ยังไงอ่ะก็ต้องเก็บความรู้เขาไว้เหมือนกันใช่ไหมลำดับนั้นพวกหมอก็บอกยาเกล็ดที่เข้าเปลือกไม้เป็นต้นแก่เขาเขาก็ไปเอารากไม้เป็นต้นที่พวกหมอบอกให้นั้นมาแล้วทำยาให้แก่บุตรก็เอาชีวิตของบุตรมาเสี่ยงเลยนะอันนี้ก็ด้วยหน้าของความตระหนี่เมื่อพราหมณ์ทำอยู่เช่นนั้นนั่นแหละโรคก็ได้กำเริบกล้าแล้วจนเข้าถึงความไม่มีใครที่จะเยียวยาได้อันนี้ก็ด้วยความประมาทของพราหมณ์แล้วก็ตระหนี่นะพราหมณ์รู้ว่าบุตรทุรพลภาพแล้วจึงหาหมอคนหนึ่งหมอนั้นมาตรวจดูแล้วจึงพูดเรียกว่าข้าพเจ้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งท่านจงหาหมออื่นมาให้รักษาเถิดดังนี้แล้วก็บอกเลิกกับพราหมณ์นั้นแล้วก็ลาไปหมอก็ไม่รับษาด้วยเพราะว่ามันรักษาไม่หายแล้วล่ะโรคมันกำเริบมากดื้อพยานะกินยาบ้าไปแล้วก็ไม่รู้จักในการที่จะรู้ด้วยว่ายาไหนไม่ได้เป็นหมอก็กินผสมเองนะก็เลยให้บุตรมานอนที่ระเบียงนะเพราะกลัวว่าคนอื่นมาเยี่ยมแล้วก็จะเห็นสมบัติพราหมณ์รู้เวลาว่าบุตรจวนจะตายแล้วก็คิดว่าเหล่าชนที่มาแล้วเพื่อประโยชน์จะเยี่ยมเยียนบุตรนี้จะเห็นทรัพย์สมบัติภายในเรือนเราจะเอาเขาวางข้างนอกทันทีแล้วจึงนำเอาบุตรออกมาให้นอนที่ระเบียงเรือนข้างนอกนะโอ้ที่รักทรัพย์มากหรือว่ารักบุตรมากก็เห็นได้ตอนนี้นะก็พระพุทธเจ้าก็เล็งเห็นอุปนิสัยของมัทธกุณฑรีนะเพราะว่าเคยทำบุญการก่อนมาแต่ว่าเพราะความเบียดเบียนสัตว์นะก็เลยทำให้ป่วยเป็นโรคไม่สบายในเวลากำลังปัจจุสมัยก็คือจวนสว่างวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธจักษุเพื่อทอดพระเนตรเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอจะแนะนำได้พวกเวไนยสัตว์นะหมายถึงว่าสัตว์ที่พอจะรับคำแนะนำได้ซึ่งมีกุศลบุญอันหนาแน่นแล้วหมายถึงบุญบารมีเก่านี้ได้สนับสนุนตักเตือนแล้วมีความปรารถนาซึ่งได้ทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายได้ทรงแผ่ตะข่ายก็คือพระญาณไปในหมื่นจักรวาลก็ทรงแผ่มหากรุณาสมาบัติมาก่อนพอแผ่มหากรุณาสมาบัติมาก็ทรงทิพยจักษุมาด้วยนะพุทธจักษุเราก็เลยรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนได้จะอนุเคราะห์ได้หรือไม่ได้ยังไงมัทธกุณฑรีมานพมาปรากฏแล้วนะภายในตาข่ายคือพระญาณ นั้นโดยอาการอันนอนที่ระเบียงข้างนอกอย่างนั้นพระศาสดาก็ทอดพระเนตรเห็นเขาแล้วทรงทราบว่าพระผู้บิดานำเขาออกจากภายในเรือนแล้วให้นอนในที่นั้น
ทรงดำริว่าจะมีประโยชน์บ้างหรือไม่หนอด้วยปัจจัยที่เราไปในที่นั้นกำลังทรงรำพึงอยู่ก็ได้ทรงเห็นเหตุนี้ว่ามานพนี้จะทำจิตให้เลื่อมใสในเราทำกาละแล้วจะเกิดในวิมานทองสูง30 โยชน์เท่าไหร่30 โยชน์480 กิโลเมตรนะวิมานทองสูง480 กิโลเมตรในดาวดึงสเทวโลกมีนางอับสรเป็นบริวาร1,000โอ้แค่ไปให้ดูเท่านั้นนะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปให้เห็นพระวรกายเท่านั้นเองก็เริ่มสายก็จะได้เกิดเป็นเทวดาเนี่ยได้สมบัติมากขนาดนี้ฝ่ายพราหมณ์จักทำชาปนกิจสรีระนั้นแล้วก็ร้องไห้ไปในป่าช้าเทพบุตรจักมองดูอัตภาพตนสูงประมาณ3 คาวุธ300 เส้นนี้ก็ประมาณ12 กิโลเมตร4 คาวุธไป1 โยชน์นะโยชน์หนึ่ง16 กิโลเมตร3 คาวุธก็12 กิโลเมตรประดับด้วยเครื่องอลังการหนัก60 เล่มเกวียนโอ้แค่ดูพระพุทธเจ้าเลยนะแต่ว่าจิตนั้นเนี่ยโชนะจิตเกิดด้วยความเลื่อมใสมากมายเลยแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญด้วยนะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่หาใครเพลิดไม่ได้ก็เลยได้ทักกิเลยะหรือว่าได้ผู้ที่ควรกระทำเคารพบูชาอย่างดีก็เลยทำให้มีผลมากก็มีสมบัติเครื่องอลังการนาง60 เล่มเกวียนมีนางอับสรเป็นบริวาร1,000คิดว่าสิริสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรหนอดังนี้แล้วก็เล็งดูอยู่พวกเทวดาที่มีบุญมากนะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยน้อมพิจารณาก็จะรู้ว่าตนเองมาจากไหนแต่ถ้าเกิดมีบุญน้อยพอเกิดขึ้นก็งงงวยงวยอยู่ก็งวยงงอยู่ก็ไม่สามารถที่จะระลึกได้ว่าตนเองมาจากไหนนะอันนี้ก็รู้ว่าตนเองนั้นมาจากอะไรมาจากไหนทำอะไรมานะก็ทราบว่าได้ด้วยจิตเลื่อมใสในเราคิดว่าบิดาไม่หาหมอมาให้ประกอบยาให้แก่เราเพราะเกรงว่าทรัพย์จะหมดไปเดี๋ยวนี้ไปป่าช้าร้องไห้อยู่เราจะทำเขาให้ถึงประการอันแปลกดังนี้ด้วยความขัดเคืองในบิดาก็ไม่พอใจเหมือนกันนะตดีมากไม่ยอมรักษาไม่ยอมหาหมอมารักษาจนทั้งตัวต้องตายเลยนะก็โกรธเหมือนกันขัดเคืองแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นทรมานแล้วก็แนะนำนะก็จับจำแนกตัวเป็นมัทธกุณฑลีอันนี้เป็นพระพุทธเจ้ารู้อนาคตว่าเขาจะเป็นอย่างนี้กันนะก็จำแนกตัวเป็นมัทธกุณฑลีมานพมาทำนอนร้องไห้อยู่ในที่ใกล้ป่าช้าที่นั้นพราหมณ์จะถามเขาว่าเจ้าเป็นใครเขาจะตอบฉันเป็นมัทธกุณฑลีมานพบุตรของท่านพราหมณ์ก็จะถามว่าท่านไปเกิดณภพไหนเทพบุตรก็จะกล่าวว่าในภพดาวดึงเมื่อพราหมณ์ถามว่าเพราะทำกรรมอะไรเขาจะบอกว่าเกิดเพราะความที่จิตเริ่มใสในเราพราหมณ์ก็จะถามเราว่าพราหมณ์ก็จะมาถามพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าคิดอยู่นะดำริอยู่แล้วก็จะมาถามเราว่าขึ้นชื่อว่าความทำจิตให้เริ่มใสในพระองค์เท่านั้นและไปเกิดในสวรรค์มีหรือทีนั้นเราจะตอบเขาว่าไม่มีใครอาจจะกำหนดด้วยการนับได้ว่ามีประมาณเท่านั้น100หรือเท่านั้น1,000หรือเท่านั้นแสนดังนี้แล้วจักฟังสิทธิคาถาในธรรมบทในการจบคาถาความตรัสรู้ธรรมจักมีแก่สัตว์ประมาณ 84,000 มัทธกุณฑลีเทพบุตรจักเป็นพระโสดาบันถึงอทินะปุพพกะพราหมณ์ก็เหมือนกันก็ได้เป็นพระโสดาบันเหมือนกันนะแต่ว่าตรดีมากเลยก่อนจะเป็นพระโสดาบันดีมัทธกุณฑลีเทพบุตรจักเป็นพระโสดาบันอทินะกะปุพพกะก็เหมือนกันอาศัยกุลบุตรนี้ความบูชาธรรมเป็นอันมากจักมีด้วยประการฉะนี้ในวันรุ่งขึ้นทรงทำความปฏิบัติชำระพระสรีระเสร็จแล้วอันภิกษุสงฆ์บูใหญ่แวดล้อมแล้วเสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตเสด็จถึงประตูเรือนของพราหมณ์โดยลำดับมัทธกุณฑลีก็ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะในขณะนั้นมัทธกุณฑลีมานพกำลังนอนผินหน้าไปข้างในเรือนก็คือหันเข้าข้างฝาพระศาสดาทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์จึงได้เปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งแผ่พระชัพพนรังสีไปครู่เดือนนะให้มีกระทบแล้วก็จะได้สงสัยมานพคิดว่านี้แสงสว่างอะไรจึงนอนพลิกกลับมาเห็นพระศาสดาแล้วคิดว่าเราอาศัยบิดาเป็นอันธพาลจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นป่านนี้แล้วทำความขวนขวายด้วยกายหรือถวายทานหรือฟังธรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหว
กิจที่ควรทำอย่างอื่นไม่มีดังนี้แล้วได้ทำใจเท่านั้นให้เลื่อมใสนะทำคิดให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะเพราะใจเลื่อมใสนั้นก็ทำการละแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกพระศาสดาทรงดำริว่าพอละด้วยการที่มาโน้มนี้ทำใจให้เลื่อมใสประมาณเท่านั้นจึงเสด็จหลีกไปแล้วเมื่อพระตถาคตพอกำลังเสด็จลับตาไปมานพก็มีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วเป็นประดุจดังว่าหลับแล้วก็กลับตื่นขึ้นไปเกิดในวิมานทองสูงประมาณ30โยชน์ในเทวโลกนะก็ครู่เดียวนะชั่วชีวิตหนึ่ง16ปีนะเกิดมาด้วยหน้าบุญ16ปีแล้วก็เกิดในตระกูลตดีด้วยแต่ว่าได้กัลยาณมิตรก็คือพระพุทธเจ้านะก็เลยได้ดีนะพราหมณ์ก็ค่ำครวญถึงบุตรฝ่ายพราหมณ์ทำชาปนกิจก็คือเผาสรีระของมนุษย์นั้นแล้วได้มีแต่การร้องไห้เป็นเบื้องหน้าไปที่ป่าช้าทุกวันทุกวันร้องไห้พลางบ่นพลางว่าเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นปกติของคนทั่วไปนะเวลาที่อยู่ด้วยกันก็จะไม่เห็นคุณค่านะแต่เวลาที่จากไปแล้วนะก็จะรู้สึกว่าโอ้รักห่วงใยนะก็นี่ก็เวลาที่ลูกอยู่ด้วยก็ไม่เคยสนใจตาดีพอลูกจากไปก็มานั่งร้องไห้พร่ำเพ้อเทพบุตรก็จำแนงกายไปหาพราหมณ์แม้เทพบุตรแลดูสมบัติของตนแล้วคิดว่าสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรเมื่อพิจารณาไปก็รู้ว่าได้ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระศาสดาดังนี้แล้วจึงคิดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้นี้ในการเมื่อเราไม่สบายหาได้ให้หมอประกอบยาไม่เดี๋ยวนี้สิไปป่าช้าร้องไห้อยู่ควรที่เราจะทำแก่ให้ถึงประการอันแปลกดังนี้แล้วจึงจำแนงตัวเหมือนกับมัทธกุณฑลีมานพมาแล้วก็จะแกล้งเลยนะจะทรมานด้วยได้กอดแขนยืนร้องไห้อยู่ในที่ไม่ไกลป่าช้านะเทพบุตรกับพราหมณ์ก็ได้โต้วาทะกันพราหมณ์เห็นเขาแล้วจึงคิดว่าเราร้องไห้เพราะโศกถึงบุตรก่อนก็มานพนั่นร้องไห้ต้องการอะไรเล่าเราจะถามเขาดูดังนี้แล้วเมื่อจะถามก็ได้กล่าวคาถานี้ก็เห็นว่ามีรูปร่างเหมือนกับลูกของตัวเองนะก็เลยสนใจความจริงก็คือลูกนั่นแหละแล้วก็มีอุปนิสัยปัจจัยทำให้มีความรักเกิดขึ้นก็ถามว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัทธกุณฑลีมีภาระคือระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองกอดแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ในกลางป่าช้าท่านเป็นทุกข์อะไรหรือแล้วก็ถามว่าร้องไห้ทำไมมานพกล่าวว่าเรือนรถทำด้วยทองคำผุดพองเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าหาคู่ล้อของมันยังไม่ได้ข้าพเจ้าจะยอมเสียชีวิตเพราะความทุกข์นั้นมีรถอยู่คันหนึ่งทำด้วยทองแต่ว่าหาล้อไม่ได้นะจะต้องตายแน่นอนเลยถ้าหาล้อไม่ได้ทีนั้นพราหมณ์ได้พูดกับเขาว่าพ่อมานพผู้เจริญคู่ล้อของมันนั้นจะทำด้วยทองคำก็ตามทำด้วยแก้วก็ตามทำด้วยโลหะก็ตามทำด้วยเงินก็ตามท่านจงบอกแก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะรับประกันให้ท่านได้คู่ล้อของมันก็ตอนนี้ทำใจดีนะมานพได้ฟังคำนั้นคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้ไม่ทำยาให้แก่บุตรแล้วครั้นไม่เห็นเรารูปร่างคล้ายบุตรร้องไห้อยู่ยังพูดว่าเราจะทำล้อรถซึ่งทำด้วยทองคำเป็นต้นให้ช่างเถิดเราจะแกล้งแกเล่นเทวดาก็จะแกล้งมนุษย์นะดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านจะทำคู่ล้อให้แก่ข้าพเจ้าโตเท่าไรเมื่อพราหมณ์นั้นกล่าวว่าท่านต้องการโตเท่าไรเล่าจึงบอกว่าข้าพเจ้าต้องการด้วยพระจันทร์ด้วยพระอาทิตย์ทั้งสองดวงท่านอันข้าพเจ้าขอแล้วโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดบอกต้องการล้อรถชนิดไหนโตเท่าไหนบอกว่าเอานั่นแหละพระจันทร์กับพระอาทิตย์นั่นแหละเหมาะสมที่สุดสำหรับรถทองคำของตนนะซึ่งท่านก็ไม่ได้โกหกนะมีรถทองคำจริงๆนะก็เรื่องด้านของบุญนะรถทิพย์มานพนั้นก็กล่าวซ้ำแก่เขาว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ส่องแสงเป็นคู่กันในวิถีทั้งสองรถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำย่อมงามสมกับคู่ล้ออันนั้นลำดับนั้นพราหมณ์พูดกับเขาว่าพ่อมานพท่านผู้ปรารถนาของที่ไม่ควรปรารถนาเป็นคนเขาแท้ๆข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านจะตายเสียเปล่าจับไม่ได้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองเลยนะก็เตือนมานพนะเตือนมัทธกุณฑลีเนี่ยเทพบุตร
บอกว่าโง่เขลาแล้วก็ตายเปล่านะไปปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาลำดับนั้นมานพจึงพูดกับพราหมณ์นั้นว่าก็บุคคลร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นคนเขลาหรือว่าบุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่เป็นคนเขลาเล่าดังนี้แล้วก็กล่าวเป็นคาถาว่าแม้ความไปและความมาของพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ธาตุคือวันนะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนชนที่ทำกาละละไปแล้วใครก็ไม่แลเห็นบรรดาเราทั้งสองผู้ค่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครจะเป็นคนเขลากว่ากันใครโง่กว่ากันเนี่ยร้องไห้ถึงสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะพระจันทร์กับพระอาทิตย์ที่เห็นอยู่ตลอดเลยทุกวันแต่ว่าไปร้องไห้ถึงคนตายเนี่ยมองไม่เห็นที่เราสองคนนี้ใครจะโง่กว่ากันพราหมณ์ก็ยอมจำนนแล้วก็ชมเชยเทพบุตรนะพราหมณ์สดับคำนั้นแล้วกำหนดได้ว่ามานพนี่พูดถูกจึงกล่าวว่าพ่อมานพท่านพูดจริงทีเดียวบรรดาเราทั้งสองผู้ค่ำครวญอยู่ในที่นี้ข้าพเจ้าเองเป็นคนขาวกว่าข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ทำกาละแล้วคืนมาเป็นเหมือนทารกร้องให้อยากได้พระจักรทั้งนี้แล้วเป็นผู้หายโศกเพราะถ้อยคำของมานพนั้นเมื่อจะทำความชมเชยมานพได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าท่านมารดข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนบุคคลดับไฟที่ติดน้ำมันด้วยน้ำข้าพเจ้าย่อมยังความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับได้ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้าอันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกศรคือความโศกอันเสียดหฤทัยข้าพเจ้าออกได้หนอข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกศรอันท่านถอนเสียแล้วเป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมานพข้าพเจ้าหายเศร้าโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของท่านนะพราหมณ์ก็เลยชมเชยแล้วก็ซักถามเทพบุตรนะว่าเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรขณะนั้นพราหมณ์เมื่อจะถามเขาว่าท่านชื่ออะไรจึงกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือว่าเป็นท้าวปุริณทะสักกะเทวราชท่านชื่ออะไรหรือเป็นบุตรของใครอย่างไรข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้ปุริณทะนี่เป็นชื่อของท้าวสักกะนะแปลว่าเป็นผู้ที่ให้ทานมาแล้วในการก่อนให้ทานเป็นคนแรกนะลำดับนั้นมานพบอกแก่เขาว่าท่านเผาบุตรคนใดในป่าช้าเองแล้วย่อมคร่ำครวญและร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าทำกุศลกรรมแล้วถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศนะก็คือชั้นดาวดึงส์นะเทวดา30ไตรทศหมายถึง33นั่นเลยนะพราหมณ์ได้กล่าวว่าเมื่อท่านให้ทานน้อยหรือมากในเรือนของตนหรือรักษาอุโบสถกรรมเช่นนั้นอยู่ข้าพเจ้าไม่เห็นท่านไปเทวโลกได้เพราะกรรมอะไรมานพก็ได้กล่าวว่าข้าพเจ้ามีโรคเจ็บลำบากมีกายระสำระสายอยู่ในเรือนของตนได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลีข้ามความสงสัยเสียได้เสด็จไปดีมีพระปัญญาไม่จามข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วได้ถวายอัญชลีแด่พระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมนั้นแล้วจึงได้ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศก็คือเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์นะทำอัญชลีในที่นี้ท่านก็บอกอยู่แล้วว่ายกมือไม่ไหวใช่ไหมแล้วก็ต้องทำอัญชลีด้วยใจนะแล้วก็น้อมไปด้วยจิตนั่นแหละพราหมณ์ก็สงสัยก็เลยไปฟังพระพุทธเจ้านะแล้วก็ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเมื่อมานพนั้นกำลังพูดพร่ำอยู่นั้นเทียวสรีระทั้งสิ้นของพราหมณ์ก็เต็มแล้วด้วยปีติเขาเมื่อจะประกาศปีตินั้นจึงกล่าวว่าน่าอัศจรรย์หนอน่าประหลาดหนอวิบากของการทำอัญชลีนี้เป็นไปได้เช่นนี้แม้ข้าพเจ้ามีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะในวันนี้แหละยังไม่ทันไปเฝ้าเลยนะแต่ว่ารู้คุณของพระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ขอถึงพระพุทธเจ้าแล้วเทพบุตรก็โอวาทพราหมณ์แล้วก็หายตัวไปลำดับนั้นมานพได้กล่าวตอบเขาว่าท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะในวันนี้แลท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นนั่นแลสมาทานสิกขาบท5อย่าให้ขาดทำลายจงรีบเว้นจากปาณาติบาตการฆ่าสัตว์
จงเว้นของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้ในโลกจงอย่าดื่มน้ำเมาจงอย่าพูดปดและจงเป็นผู้เต็มใจด้วยภรรยาของตนเขารับว่าดีแล้วได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ว่าแล้วก็พรามเนี่ยนะพรามตดีนี่ก็รับว่าดีละก็บอกว่าดูก่อนยักษ์ท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดูก่อนเทพดาท่านเป็นผู้ใคร่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำตามถ้อยคำของท่านท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงแม้พระธรรมซึ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์พิเศษดุจเทพดาว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากปาณาติบาตเว้นของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้ในโลกไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดปดและเป็นผู้เต็มใจด้วยภรรยาของตนลำดับนั้นเทพบุตรกล่าวกับเขาว่าพราหมณ์ทรัพย์ในเรือนของท่านมีมากท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทานจงฟังธรรมจงถามปัญหาดังนี้แล้วก็อันตรธานไปณที่นั้นนั่นแหละก็อันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นลูกกันแล้วนะแต่ว่าเคยเป็นลูกถ้าเป็นลูกอย่างนี้เขาเรียกว่าอภิชาตบุตรแต่นี่ก็เคยเป็นลูกนะเพราะว่าจากพบเดียวก็จากกันไปแล้วไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแต่ว่าความมันบึกถึงสัญญายังความจำยังมีอยู่นะพราหมณ์ก็ได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าฝ่ายพราหมณ์ก็ไปเรือนแล้วก็เรียกนางพราหมณีมาพูดว่านางผู้เจริญฉันจักนิมนต์พระสมณะโคดมแล้วทูลถามปัญหาหล่อนจงทำสการะดังนี้แล้วไปสู่วิหารไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลยไม่ทำปฏิสันถานยืนณที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญขอพระองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับภัตตาหารแห่งข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้ทำไมถึงไม่ถวายบังคมแล้วก็ไม่ทำอัญชลีเพราะอะไรเพราะไม่เคยทำนะไม่มีอุปนิสัยนะแต่ว่ามีจิตเริ่มใสแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เคยและไอ้การที่ยังไม่เคยนี่ก็เลยทำไม่เป็นนะพระศาสดาก็ทรงรับแล้วเขาได้ทราบว่าพระศาสดาทรงรับแล้วจึงมาโดยเร็วใช้คนให้ตกแต่งขาทินิยะโภชนียาหารไว้ในเรือนของตนพระศาสดาอันหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วเสด็จไปสู่เรือนแห่งพราหมณ์นั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้พราหมณ์ก็อังคารแล้วก็เลี้ยงแล้วนะอังคารหมายถึงเลี้ยงแล้วโดยเคารพนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปบิณฑบาตแล้วก็ไม่ได้ไปรับนิมนต์ของใครนะเพราะรู้ว่าวันนี้จะมาฉันบิณฑบาตที่พราหมณ์เนี่ยตกแต่งให้ซึ่งปกติธรรมดาแล้วเขาจะต้องไปนิมนต์ไว้ฉันในวันรุ่งขึ้นแต่ว่าพราหมณ์ก็ไม่รู้ธรรมเนียมนะก็เลยไปทำอาหารเสร็จแล้วก็ไปนิมนต์เลยให้ฉันวันนั้นเลยนะแต่พระเจ้าเตรียมตัวไว้แล้วล่ะมหาชนก็ประชุมกันได้ยินว่าเมื่อพระตถาคตอันพราหมณ์ผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้วหมู่ชนสองพวกมาประชุมกันคือพวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้เราจะคอยดูพระสมณะโคดมที่ถูกพราหมณ์เบียดเบียนอยู่ด้วยการถามปัญหาพวกชนผู้เป็นสมาทิฏฐิก็ประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพุทธวิสัยพุทธลีลาการเยื้องกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะลำดับนั้นพราหมณ์ก็ไปเฝ้าพระตถาคตผู้ทรงทำภารกิจเสร็จแล้วนั่งบนอาสนะตำได้ทูลถามปัญหาว่าพระโคดมผู้เจริญมีหรือขึ้นชื่อว่าเหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยไปเกิดในสวรรค์ด้วยมาศว่าทำใจให้เลื่อมใสอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้นะพระศาสดาก็ตรัสว่าพราหมณ์เหตุใดท่านมาถามเราความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์อันมัฏฐกุณฑลีผู้บุตรของท่านบอกแก่ท่านมิใช่หรือได้ยินอย่างนี้ก็โอ้ยพระเจ้ารู้ใจดิรู้เหตุการณ์ทุกอย่างก็เริ่มใสมากเลยพราหมณ์ก็ทูลว่าเมื่อไรพระโคดมผู้เจริญพระศาสดาก็ตรัสว่าวันนี้ท่านไปป่าช้าคร่ำครวญอยู่เห็นมนุษย์คนหนึ่งกอดแขนคร่ำครวญอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วถามว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัฏฐกุณฑลีมีภาระคือระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมิใช่หรือเมื่อจะทรงประกาศถ้อยคำที่ชนทั้งสองกล่าวกันแล้วได้ตรัสเรื่องมัฏฐกุณฑลีทั้งหมดเพราะฉะนั้นแลเรื่องมัฏฐกุณฑลีนั้นจึงได้เป็นพุทธภาษิตนะ
แต่นี้ก็ความนี้อรรถกถานี้เอามาเล่าอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ยกขึ้นสู่สังคายนาหรอกก็แลครั้นพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องมัจจคุณธรีนั้นแล้วจึงตรัสว่าพราหมณ์ใช่ว่าจะมีแต่ร้อยเดียวและ200โดยที่แท้การที่จะนับเหล่าสัตว์ที่ทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ย่อมไม่มีมหาชนได้เป็นผู้เกิดความสงสัยแล้ว